ารดีๆบำรุงไตการรับประทานอาหารหลายๆอย่างที่มากเกินความจำเป็นจะทำให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารบางชนิดเกินกว่าความต้องการและอาจทำให้ไตต้องทำงานหนักและเสื่อมเร็วได้ค่ะแต่สำหรับอาหารบางชนิดเมื่อรับประทานแล้วมีส่วนช่วยบำรุงไตให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเช่นกระเทียมสดหอมหัวใหญ่กระหล่ำปลีปลาสดและแครนเบอร์รี่1กระเทียมสดจะมีสารอะลิซินซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ดีมีสรรพคุณในการยับยั้งแบคทีเรียเชื้อไวรัสและเชื้อรารวมทั้งป้องกันโรคหัวใจโรคหลอดเลือดลดความดันโลหิตที่สำคัญยังช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคไตและการอักเสบต่างๆค่ะ 2. หอมหัวใหญ่เป็นอาหารบำรุงสุขภาพสำหรับคนที่มีระดับครีเอตินินในระดับสูงหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคไตซึ่งในหอมหัวใหญ่จะมีสารประกอบธรรมชาติอย่างโพสตาแกลนตินที่มีคุณสมบัติในการลดความหนืดของเลือดและช่วยลดความดันของเลือดซึ่งจะทำให้ลดอาการของโรคไตได้ค่ะ 3. กระหล่ำปลีจะมีวิตามินซีกรดฟอลิกเส้นใยและยังมีโพแทสเซียมต่ำซึ่งสามารถขจัดสารพิษบางอย่างออกจากร่างกายได้ทำให้ลดภาวะการทำงานของไตได้และป้องกันการเกิดโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงซึ่งทั้ง2โรคสามารถเชื่อมโยงการเกิดโรคไตได้ค่ะ 4. ปลาสดเช่นแซลมอนทราท